วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคุณมวยชาแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยางมณมาครับคู่เอกนำรายการมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2566ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับเป็นการชกระหว่างเพชรทันเหนืออองกิเกษมครับ118ปอนด์กางเกงสีแดงครับเจอกับเพชรชาวฤทธิ์กรมทหารพาน48เดือเพชรชาวฤทธิ์เพชรยินดีคาร์เดมี่ครับเพชรชาวฤทธิ์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับคือช่วยเดิมของเขาครับเป็นชาวรีสอร์ทกิจพัฒนาครับมาชกจากจังหวัดสตูลครับภาคใต้ดาร์ลี่แมตต์นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับมวยสายแล้วครับดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับเพชรท่าเรือฟอร์มหลังเสมอเพชรอนวัตรนอนวัดยิมแล้วก็มาแพ้สมเด็จปิ่นสินชัยขณะที่มุมน้ำเงินฟอร์มหลังแพ้แสนเพชรเกียรติธงยศล่าสุดก็มาแจ้งเกิดได้ครับด้วยการน็อกยก4พลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธนี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินครับขอที่มีการชกอยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบ 3-2 ครับด้วยความใหญ่ความยาวครับบาร์บูจิคาบูนเจียจานธงชัยทองสเวกสายด้วยกันทั้งคู่ครับฝีมือคือสมองมวยพร้อมๆกันนะครับอยู่ที่จังหวะเตรียมการชกและการแก้ไขสถานการณ์บนเวทีโอ้ยกล่าวมาแล้วบัดศอกขวาครับเป็นท่าเรือเป็นศิลาของพัสดุวันภูเก็ตคือชื่อเดิมของเขาครับโอ้ยขวางและสับลากมาลากมาติดเสียบสับนี่ครับมีศอกคอยสับแล้วก็มีลูกปลายหน้าขวางหน้าเสียบโอ้โหแม่นี่ครับจังหวะเพียงปั๊มแต่ว่าทางที่สุดมาเอาคืนได้ครับเพชรท่าเรือใครพลาดนิดเดียวตีนเดียวในโอกาสที่จะถึงแพ้ชนะมีไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าทั้งสองคนในสไตล์ใกล้เคียงกันครับยกที่สองวันนี้ยกที่สามครับมาดูครับว่าใครเป็นฝ่ายได้รับการชูมือแต่ว่าพอถึงยกสามในความเปรียบอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบสองช่วงตัวสิ้นแล้วครับตัวขวาขวางระยะตั้งกำแพงไว้สูงสูงยาวยาวแต่สอบสับดีเหลือเกินครับเพชรชาวฤทธิ์ขวายาวยาวซ้ายของเพชรท่าเรือไม่ถึงครับโอ้ก้าวระแทงขวาเสียบซ้ายเติมเข้าไปเดียบแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่นะครับยังแก้ไม่ได้ครับจังหวะโดนเกี่ยวขาล่างของด้านเพชรท่าเรือดีครับท่านเ
ที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ขวานักเปียบอยู่ที่มุมน้ำเงินพลิกกลับมานักเปียบอีกครั้งครับเบอร์ราคา54ครับดูครับดูครับยกนี้ครับทางด้านเพชรท่าเรือจะพลิกเกมพิจารณาได้ในรูปแบบไหนครับเสียบซ้ายยัดเข้าไปซ้ายงัดมาความใหญ่ความยาวของเพชรชลิตยาสร้างความกดดันให้กับทางด้านเพชรท่าเรือหรือไม่ครับสมควรนะครับซ้ายของเพชรชาวลิศยัดเข้าไปครับระยะทีมขวาเบรกไว้ก่อนซ้ายทีครับเริ่มดีขึ้นมาเสียบวงในดีได้ไหมเสียบเสียบซ้ายมาขึ้นคอได้บ้างครับทางด้านเพชรท่าเรือเสียบขวาลากมาขยมระยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปครับเพชรชาวลิศตัวด้วยครับแล้วก็ซ้ายยาวๆซ้ายครับโอ้โหเตะเอียงครับโอ้โหเรือพัชเรือพยายามจะเล่นเกมครับเตะขาล่างมีแข้งซ้ายที่อายุสุดท้ายครับปล่อยตัวสุดท้ายคว้าได้อยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบ3ช่องตัวครับ3นาทีสุดท้ายครับ3นาทีที่มีค่าของทั้ง2มุมครับโดยเฉพาะมุมน้ำเงินครับซ้ายเต้นครับเพชรท่าเรือก็มองว่าสิยุทธ์ที่ผ่านมาครับได้ลูกความแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดยเฉพาะศอกซ้ายครับแล้วก็หมัดเล่นงานน่าจะตุนคะแนนไว้ขณะที่เพชรท่าเพชรชาวเล็กก็มองว่าสิยุทธ์ที่ผ่านมาครับได้แข่งยาวๆครับไว้เหมือนกันครับดูว่าอยู่ที่กรรมการครับว่าจะชอบแบบไหนโอ้หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับลูกแข็งแกร่งแข็งแรงก็อยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าทรงมวยสวยงามก็อยู่ที่มุมน้ำเงินครับเดี๋ยวรอดูครับใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับผม
มองว่ามุมแดงครับน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับเริ่มนิดๆนะครับมุมแดงการชูมือให้ครับมุมแดงครับเพชรท่าเรือเอาเทเซครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบสุดมันครับ